าไขปริศนากันค่ะว่าเงิน3ล้าน7แสนบาทเนี่ยหายไปไหนคือสืบเนื่องมาจากมีหญิงคนนึงเนี่ยเธอขายรถพ่วงแล้วพอขายได้เนี่ย4ล้าน2แสนบาทก็จะให้นายหน้าเนี่ยเอาเงิน4ล้าน2แสนบาทเนี่ยมาให้ระหว่างที่นายหน้าขับรถจะมาให้ปรากฏว่ารถเนี่ยตกลงไปในน้ำเงินที่เจอเนี่ยเจออยู่ประมาณ5แสนบาทแล้ว3ล้าน7แสนบาทเนี่ยอยู่ตรงไหนเงินจมอยู่ใต้น้ำไหมหรือน้ำพัดไปแล้วหรือไม่มีตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นข้อพิรุธที่เกิดขึ้นเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงตี5ของ14กันยายนนายธงชัยอายุ45ปีเป็นนายหน้าขายรถก็ได้ขับรถกระบะตกลงไปในสระน้ำหน้าวัดห้วยขานางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีคือตรงนี้มันมีพื้นที่กว่า2ไร่น้ำลึก3เมตรนายธงชัยบอกว่าเงินสด4ล้าน2แสนบาทที่อยู่ในลังกระดาษเนี่ยมันจมไปแล้วจมอยู่ในสระน้ำนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันงมค้นหามันเจออยู่แค่5แสนบาทส่วน3ล้าน7แสนบาทยังไม่เจอก็ทำให้เจ้าของเงินตัวจริงคุณสาวิตรีขอให้เจ้าหน้าที่เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากสระก็จะได้ดูว่าเงินมันไปอยู่ตรงไหนตอนแรกคิดว่าจะสูบน้ำออกจากสระหมดตั้งแต่น่าจะช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยน้ำมันก็เดินเครื่องอยู่ปรากฏสูบไม่หมดเพราะมันมีฝนตกลงมาเติมแล้วก็เครื่องสูบมันน็อกพอน็อกเท่านั้นอ่ะมันก็เลยยังสูบน้ำออกจากสระไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไหมไอ้เงินจำนวนเนี้ยไอ้สามล้านเจ็ดหรือจริงๆมีแค่ห้าแสนหรือถ้ามี3ล้าน7แล้วมันไปอยู่ตรงไหนจะกั้นยังไงจะดูยังไงไม่มีคนมาเอาไป อ่ะเงินมันเยอะนะค่ะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็งมหา3ล้าน7แสนบาทอีกครั้งใช้วิธีแบบสูบน้ำออกจากสระเหมือนเดิมปรับแผนใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวดูหน้างานว่าตอนนี้จะใช้วิธีการไหนดีเนื่องจากเบื้องต้นเนี่ยเพิ่มไปละเครื่องสูบน้ำจะได้มีการเร่งสูบน้ำออกให้หมดเพื่อดูว่ายังอยู่ไหม3ล้าน7แสนบาทด้านพนักงานสอบสวนสภ.หนองฉางก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมาสอบปากคำไม่ว่าจะเป็นนายธงชัยที่บอกเป็นนายหน้านางสาวสาวิตรีที่บอกว่าเป็นเจ้าของเงินตัวจริงเพื่อจะได้คลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะต้องจ้างคนมาเฝ้าไหมอย่างเงี้ยโอ้เพราะมันมีพื้นที่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวใครอยู่ดีก็ไปแอบงมกันนะตั้ง3ล้าน7นะพอรู้ข่าวปั๊บไปแล้วนะ